นธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้รัฐไม่ควรทำอะไรที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าประชาชนครับอย่างที่ทุกท่านทราบว่าพรุ่งนี้1พฤษภาคม2565ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มจะขึ้นเป็น32บาทต่อลิตรสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือเราต้องควักเงินออกจากกระเป๋าสตางค์เพิ่มขึ้นค่าของชีพสูงขึ้นราคาข้าวของก็สูงขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตการขนส่งที่ปรับตัวตามราคาน้ำมันในเวลาที่ประชาชนลำบากอย่างนี้รัฐต้องเสียสละครับอย่าไปมุ่งอยู่กับเป้าของการเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าการที่น้ำมันดีเซลราคาขึ้นก็เพราะต้นทุนน้ำมันจากราคาตลาดโลกที่คุมไม่ได้บวกกับโครงสร้างภาษีและอื่นๆที่เป็นสูตรเฉพาะเราผมขอเสนอว่าเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลรัฐควรต่ออายุการลดออกไปอีกครับรัฐต้องยอมในภาวะวิกฤตเช่นนี้ต้องมาช่วยอุ้มประชาชนและโครงสร้างต้นทุนราคาน้ำมันคืออีกหนึ่งคำตอบคือทางออกของเรื่องนี้ครับวันนี้กองทุนน้ำมันติดลบครับบัญชีน้ำมันติดลบประมาณ 24,000 กว่าล้านบาทบัญชีก๊าซ LPG ติดลบประมาณ 31,000 กว่าล้านบาทการช่วยเหลือจากกองทุนน้ำมันด้วยการไปหาเงินกู้มาใส่ในกองทุนจึงเหมือนเป็นพายเรือในอ่างเพราะการไม่ลดการเก็บภาษีแต่สุดท้ายก็ไปกู้เงินมาเพื่อมาพยุงราคาจริงๆแล้วก็คือเงินไม่มีพอทั้งคู่แต่ไม่ไปดูไปลดที่โครงสร้างภาษีน้ำมันเราสามารถกลับไปดูการแก้ไขที่เคยพูดว่าในภาวะวิกฤตเราสามารถกลับไปดูการแก้ไขที่เคยพูดในภาวะวิกฤตเราสามารถกลับไปดูเรื่องต้นทุนน้ำมันและบริการจัดการเฉพาะกิจผมเคยพูดเรื่องการอิงราคาหน้าโรงกลั่นว่าให้เปลี่ยนจากการคิดราคาอ้างอิงแบบเก่าจากการอ้างอิงราคาโรงกลั่นจากสิงคโปร์มาเป็นการคิดอิงต้นทุนจริงซึ่งทำได้เอาจริงๆวันนี้มีข่าวเรื่องค่ากลั่นกันของโรงกลั่นในประเทศได้ราคาดีถ้าลดลงมาหน่อยในช่วงเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็น่าจะได้ครับการคุยกับภาคเอกชนบริษัทน้ำมันโรงกลั่นว่าลดต้นทุนได้ทางไหนอย่างไรค่าการตลาดลดได้ไหมชั่วคราวก็เป็นอีกวิธีหนึ่งการบริหารงานในภาวะวิกฤตกับภาวะปกติทั่วไปต่างกันรัฐบาลต้องโฟกัสที่ความเดือดร้อนของประชาชนครับรัฐบาลจะมาบอกว่าเรื่องราคาน้ำมันนี้จะให้ประชาชนมาช่วยแบกคนละครึ่งแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ไม่เช่นนั้นรัฐบาลอยู่ได้ประชาชนอยู่ไม่ได้ครับ